สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับโดยปกตินะครับในหน้าฟีด Facebook ของเราเนี่ยทาง Facebook มักจะเลือกฟีดที่เราน่าจะสนใจนะครับแต่ถ้าเราต้องการดูโพสต์ล่าสุดของทุกคนของแฟนเพจของกรุ๊ปเนี่ยว่ามันมีโพสต์อะไรบ้างนะครับวิธีการเข้าไปตั้งค่าเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยครับพอคุณผู้ชมเข้ามาใน Facebook แล้วนะครับให้ไปที่3ขีดตั้งค่าตัวนี้ครับเข้าไปเลยนะครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชันล่าสุดตัวนี้อยู่ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่เห็นฟังก์ชันนี้นะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ดูเพิ่มเติมด้านล่างตรงนี้ครับปึ๊บแบบนี้นะครับก็จะอยู่แถวๆนี้ถ้าเราใช้งานมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอันบนสุดโดยอัตโนมัตินะครับผมพอเราเจอปุ่มฟังก์ชันล่าสุดแล้วนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นการโพสต์ล่าสุดนะครับของทุกคนทุกกลุ่มทุกเพจเลยนะครับจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าการโพสต์เนี่ยมันจะขึ้นว่าเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเป็นโพสต์ล่าสุดจริงๆนะครับเราก็สามารถมาดูฟีดล่าสุดในนี้ได้นะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับผมแล้วนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ